بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องที่ได้แบ่งเวลามารับรู้เรื่องราวของอิสลามที่เราทุกคนจะต้องติดตัวไปในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เป็นหน้าที่ทุกคนที่เราจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพราะว่าวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นสิ่งที่จะติดตัวเราไปนะครับทุกคนก็รู้3อย่างด้วยกันนะครับเมื่อลูกหลานอาดัมจบชีวิตแล้วงานทุกอย่างก็จบไปด้วยก็หมายความว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากว่าสิ่งที่เขาทำไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ก็จะติดตัวเข้าไปในกูโบสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่จะติดตัวเราไปก็คือการที่เราใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ขยันขันแข็งกับการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามแล้วก็อ่านกุรอานมากๆเพราะว่าใครก็ตามที่ได้อ่านกุรอานเช้าจดเย็นหรือกลางคืนน่ะนะอัลลอฮ์จะไม่บันทึกให้กับเราว่าจะเป็นคนที่หลงลืมทีนี้พอเราอ่านเช้า50พี่น้องแล้วก็พรุ่งนี้ก็อ่านเรื่อยไปจนกระทั่งถึง500อายะเนี่ยเราจะเป็นคนที่หนักแน่นกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์
ไม่บันทึกให้เราเป็นคนที่หลงลืมเนี่ยเราก็พอแล้วพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามองถึงเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี่หนักนะครับวันซืนไฟไหม้ที่พัทยาใช่ไหมหมู่โนะไหม้พัทยาไหม้และเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตำรวจถูกยิงนี่ข่าวเราก็ต้องดูไงแล้วก็แผ่นดินไหวในตูนิสพี่น้องครับนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงอดทนนะนะซายาตีอัลันนาซิซามานนนบีบอกว่าต่อไปเนี่ยเรื่องราวมันจะมาถึงกับอุมาของฉันซายาตีอัลันนาซิซามานนการเวลาหนึ่งจะมาถึงกับอุมาของฉันวัลลาดีบะดาฮูซัรรุมมินฮูแต่สิ่งที่จะมาหลังจากนี้มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นดูง่ายๆพี่น้องครับมันเกือบจะใช้นิวเคลียร์กันแล้วในยูเครนในรัสเซียเพราะอะไรครับต่างคนก็ต่างมีพรรคพวกทางฝ่ายรัสเซียก็มีจีนมีเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ทางฝ่ายอเมริกาก็มีเยอรมันมีญี่ปุ่นต่างคนต่างทุ่มเทอาวุธให้กับพวกซึ่งกันและกันถ้านิวเคลียร์ระเบิดถูกยิงขึ้นก็จบละดุนยาเพราะนั้นแบ่งดูข่าวบ้างเราจะได้เตรียมพร้อมในเรื่องราวของอาคิเราะห์นะครับเพราะฉะนั้นดูอาเมื่อกี้นี้นะที่ผมอ่านนะบิสมิลลาฮิลลาซีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดีวะลาฟิสซะมาวะวัสซะมีอุนอาลีมดูอาต้นนี้นบีบอกว่าใครอ่านเช้า3ครั้งอัลเลาะห์จะไม่ให้โดนบาลาโดยกระทันหันแบบปุ๊บไปเลยเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้โดนจนกระทั่งถึงเย็นและใครก็ตามที่อ่านดุอาต้นนี้หลังอัสรแล้วก่อนถึงมะริบอัลเลาะห์จะปกปักรักษาจนกระทั่งถึงเช้าจะไม่ให้เกิดบาลาโดยกระทันหันน่ากลัวครับบาลากระทันหันไม่รู้ว่าจะเป็นบาลาอะไรทีนี้คนที่รายงานหะดีษจากอุสมานเนี่ยเขาป่วยเองป่วยโดยกระทันหันเลยคนเข้าไปเยี่ยมกันหลายคนก็มีคนคนหนึ่งยืนจับจ้องมองคนที่ป่วยคนเนี้ยด้วยสายตาที่ผิดปกติจ้องมองเอาจริงเอาจังเลยเหมือนตาจะถลนออกมาจากเบ้าคนป่วยก็ถามว่าทำไมเองมองเราขนาดนี้เองไม่เชื่อหะดีษของอุสมานหรือที่รายงานจากท่านรอซูลคนที่ไปจับจ้องมองคนป่วยคนเนี้ยที่รายงานต่อจากอุสมานเนี่ยที่เราป่วยโดยกระทันหันเพราะเราลืมอ่านดูอาในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราพิจารณาได้เลยว่าดูอาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์รักและชอบที่สุดทำไมล่ะครับเพราะว่าบ่าวที่ไม่ขอดุอาต่อฉันนั้นนบีอัลเลาะห์ถือว่าเป็นบ่าวที่อวดดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พอเราทําจนกระทั่งเป็นนิจศีลแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะปิดสายตาปิดหูปิดปากจะไม่ให้มองสิ่งที่ชั่วจะไม่ให้ฟังสิ่งที่ชั่วจะไม่พูดนินทาใส่ร้ายใครเลยเพราะมีดูอามาแจมเอาจริงไหมพี่น้องบางต้นนบีให้อ่านร้อยหนึ่งบางต้นให้อ่านวันเนี่ยพันหนึ่งทีนี้เรามีดูอามาแทรกแซงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็คิดหมดสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับมันต้องพิจารณาและก็จะต้องตึกตองเพราะนบีบอกว่าอาลาอาดุลลุกาอาลากันดิมินกุนูซินยันนะเอาไหมล่ะนบีพูดฉันจะชี้แนะให้กับท่านถึงคลังอันหนึ่งในบรรดาคลังต่างๆในสวรรค์พูดถึงเรื่องคลังในสวรรค์มีทุกอย่างพร้อมมูลครับกุนตุบาลาซอบาก็บอกว่าเอาสิท่านรอซูลนบีบอกว่าให้อ่านคำนี้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กำลังทำอะไรก็ช่างมันทำแค่มือและก็เท้าใช่ไหมยะแต่เนี่ยนี่ไม่ได้ทำเลยตามองอะไรหูฟังอะไรสมองคิดอะไรปากพูดอะไร
พอลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลละพูดอยู่ประจำเนี่ยมันกับเหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีแต่ความสุขและมีแต่ความสบายเห็นสังคมที่เลวร้ายเราก็ขอดุอาอย่าให้เขาพบสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะดุอาเนี่ยมีมากเลยนะครับที่ผมขออยู่ทุกวันนี้คืออะไรพี่น้องจะอ่านให้ฟังในสุญูดผมก็ขอจนติดลิ้นฟังความหมายนะอ่านด้วยแล้วก็ให้ความหมายด้วยอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันเหตุเนื่องจากว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งนั่งจับเจ้าอยู่ในมัสยิดนบีไปเจอนบีก็ถามว่าซอฮีกุมแกมานั่งอยู่ในมัสยิดทำไมไม่ใช่เวลาละหมาดชายคนนี้บอกว่าฉันหนี้สินล้นพ้นตัวเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็มาขอดุอากับอัลลอฮ์ในมัสยิดนบีบอกว่าเอ็งเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านแล้วก็ให้ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพพี่น้องครับเดี๋ยวผมอ่านก่อนแล้วก็แปลก่อนนะคือพี่น้องอยากจะอ่านกุรอานและไม่ลืมไหมล่ะง่ายอยากจะอ่านดุอาจำแล้วไม่ลืมไหมล่ะง่ายวันนี้เราเคยท่องจำสุรนี้มานะหลายสิบอายะแต่ถ้าเราไม่อ่านในละหมาดเดี๋ยวก็ลืมเอาจริงไหมดูอาที่เราท่องเนี่ยแต่เราไม่อ่านเดี๋ยวเราก็ลืมนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันฮัมมิวันฮะซันอันนี้ฉันขอตลอดในสุญูดครับเพราะเบาที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดช่วงไหนครับช่วงที่เอาหน้าผากก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ขอเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากความโศกเศร้าและความเสียใจวะอาอูซุบิกะมินันอัจซีวัลกัสันขอคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากความอ่อนแอและความเกียจคร้านดุอาต้นนี้มีหมดเลยครับพี่น้องวะอูซุบิกะมินันยุบนิวันบุกลิและขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความขี้ขาดและความตนีวะอาอูซุบิกะมินกอลาบติดไดนีวะกอริริยานและขอคุ้มครองต่อท่านอัลลอฮ์ให้พ้นจากหนี้สินที่ล้นพ้นตัวและก็อำนาจของคนชั่วที่จะมาครอบงำฉันด้วยแสดงว่าดุอาต้นนี้คุมจักรวาลครับพี่น้องหลังจากนี้ชายคนนี้ไม่เคยเกียจคร้านในดุอาที่ขอเลยรวยเงินทองมากมายก่ายกองก็ช่วยเหลืองานขออัลเลาะห์ได้เพราะนั้นไม่มีดุอาเลยไม่ได้ครับอย่างน้อยดุอาของนบียูนุสลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนบียูนุสหลุดออกจากท้องปลาที่อัลลอฮ์ให้ปลามาคลายชายหาดเพราะอะไรเพราะดุอาที่ขอกับอัลลอฮ์ทีนี้เราติดดุอาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับจะโดนอะไรหนักๆนี่ไม่มีหรอกมีก็แค่แผ่วเบาเท่านั้นเองเพราะขอปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมเคยบอกนะครับที่ผมเดินทางไปอุตรดิตถ์แล้วก็คือคนขับเนี่ยเหยียบ140มาอย่างแรงกล้อง100เมตรถ่ายแป๊บตำรวจ 3-4 คนเรียกจอดพอจอดคนขับก็เพื่อนผมอัลลับอะไรเขาบอกยังไงรู้ไหมอาจารย์เตรียมตังได้500พอจอดรถขายประตูลงมาพี่น้องครับตำรวจก็เอากล้องมาจะถ่ายให้เราเห็นว่ารถคุณเร็วขนาดนี้กล้องไม่ติดครับโอ้ลุงถ่ายรถลุงไม่ติดนี่ไงใครให้อ่ะนั่นนะมันจบตรงนั้นให้จริงและหัวใจเนี่ยให้มั่นคงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสุญูดนบีน่ะเมื่อสุรอันนัสรุถูกประทานลงมาอิซายาอันนัสรุลลอฮิวันฟัดวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญานบีเปลี่ยนดุอาทันทีในสุญูดอันต้นไหนครับซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนทั้งสุญูดและก็รอกะนบีอ่านต้นนี้ตลอดเลยเพราะนบีจบชีวิต63ใช่ไหมเราบางคน65แล้วต้องเปลี่ยนดุอาแล้วแปลว่าอะไรรู้ไหม
ซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์ต่อท่านโออัลลอฮ์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงฉันเป็นคนที่อธรรมต่ออัลลอฮ์ตลอดนบีอะดุอาต้นนี้และนบีมีบาปอะไรครับฉะนั้นเหมือนกับเราเนี่ยวาญิบต้องอ่านแล้วผมใช้ต้นนี้ตลอดเวลานี้ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนมหาบริสุทธิ์ต่อท่านโออัลลอฮ์ฉันนี้เป็นเบาที่อธรรมต่ออัลลอฮ์ตลอดเลยพอเราทำตนต่ออัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์ก็ปกปักรักษาเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาบอกกับเราและอีกต้นหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตัวนี้ให้อ่านทีนี้ผมว่าทำชีทมาแจกดีไหมนะเดี๋ยวเดินหน้าอินชาอัลลอฮ์ดูอาตอนนี้อ่านเช้า3เย็น3อัลลอฮุมะอาฟินีฟีบาดานีเอามาไว้ก่อนเลยเอาอะไรมาไว้ก่อนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ร่างกายของฉันน่ะปลอดภัยจากโรคเอาพี่น้องแจ๋วไหมครับถ้าป่วยเนี่ยผมมาได้ไหมมีเงินเท่าไหร่ก็มาไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวดูในดูอากุนูดเนี่ยทีนี้ใครเจอดูอากุนูดที่แปลเป็นไทยนะพี่น้องลองอ่านดูอัลลอฮุมมาดีนีฟีมันฮาไดก็อัลลอฮ์ขอพระองค์จงชี้ทางนำเหมือนกับที่ท่านได้ให้ทางนำกับข่าวแล้วว่าอาฟินีฟีมันอาไฟขอให้สุขภาพคนฉันสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้เหมือนกับที่พระองค์ได้ให้กับเขามาแล้วเยอะเลยฮะดีษก็เยอะเลยที่นบีขอให้เราปลอดภัยจากโรคร้ายเนี่ยอย่างดุอาที่ผมจะอ่านเนี่ยอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบาดานีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ร่างกายของฉันปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอัลลอฮุมะอาฟินีฟีซัมอีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้สายตาของฉันนั้นน่ะเป็นสายตาที่ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบัสรีโอ้อัลลอฮ์อันแรกเนี่ยคือการได้ยินให้ได้ยินในสิ่งที่ดีอันที่สามขอพระองค์จงให้ฉันปลอดภัยจากสายตาของฉันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันกุฟริวัลฟักริโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันนี้คุ้มให้ขอฉันขอปิดบังต่ออัลลอฮ์ให้ฉันนี้พ้นจากการกูฟอดและความยากจนพี่น้องครับถ้าเราฟังไม่พิจารณาก็เฉยเฉยถ้าพิจารณาล่ะพี่น้องทำไมให้เราขอให้เราพ้นจากการปฏิเสธเป็นคนกุฟรและเอาความยากจนมาคู่กับกุฟรพี่น้องครับความยากจนเนี่ยบางครั้งทำให้คนขายศาสนาได้นบีจึงขออย่าให้เราได้รับกับการกุฟรต่อเลาะและความยากจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพินิจพิจารณากันจริงๆเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าถามก่อนว่าที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ไหมใหญ่มากอะไรก็แลกไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นมาอยู่ในทางนำของท่านรอซูลด้วยยิ่งใหญ่หนักขึ้นไปอีกเราก็สงสารบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในทางนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินันมินอะซาบิลกอบรโออัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากการลงโทษในอะซาบกุบรลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องครับ ให้อ่าน เช้า3ครั้งเย็น3ครั้งเท่านั้นแหละทีนี้เรามีตะดูอาเนี่ยพี่น้องครับไม่ถึงอายันคนถึงอายันคืออะไรครับคนหมดริซกีแล้วกลับได้แล้วเองหมดแล้วริซกีฉะนั้นเราจะไปกลัวอะไรล่ะพี่น้องนะในดุนยานี่เมื่อมีอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งเราดูข่าวกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิมสิเมื่อกี้ผมดูมาเผาเมียบนเตียงเอาน้ำมันซินราดนั่นใครครับนั่นคนที่ไม่มีอัลลอฮ์เอ้าทุกยากแค่ไหนทุกยากแค่ไหนนู่นข้างบนนู่นเวลาเราทำทุกอย่างแล้วมันก็แก้ไม่ได้
มอบให้เจ้าของเขาไปเลยอัลลอฮ์ที่อยู่บนอารชเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราหนักๆอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์จะเคลียร์เราให้สะอาดเมื่ออัลลอฮ์จะเคลียร์เราให้สะอาดเรื่องอะไรแหละครับเราจะไปบ่นยิ่งอายุมากๆโดนบาลาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับอายุมากๆโดนบาลานั่นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพอเราเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพอเราโดนบาลาเราจะคิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งอายุ70อัลลอฮ์ฉันเพิ่งจะโดนบาลาอัลลอฮ์เอ้ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะเคลียร์เราให้สะอาดเพราะว่าคนที่โดนบาลาและก็อดทนนั้นน่ะพี่น้องครับมันเปรียบเสมือนใบไม้อ่ะต้นไม้ที่แห้งเขาและก็ถูกพายุพัดน่ะใบไม้อ่ะบินหมดเลยเหลือแต่กิ่งต้นนั่นแหละบาปเราจะหลุดอย่างนั้นและกลับไปหาอัลลอฮ์สะอาดทุกอย่างเลยแต่ผมถามพี่น้องว่าถ้าคนเขาไม่ได้นั่งอยู่ในวงซิกรุลละเนี่ยเขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้นะครับเขาก็จะหาว่าโทษนะครับอะไรก็โดนตะกูนี่แล้วเฮ้ยเซ็ตเลยเซ็ตเลยนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหมือนกับเราอะเราเกียรติลูกบางทีเราตะเพิดเลยใช่ไหมไปแล้วมึงไปให้พ้นนั่นแหละแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่สนใจเราแล้วถ้าอัลลอฮ์สนใจเราฉันจะให้แกสะอาดบริสุทธิ์วันที่กลับไปหาฉันท่านไม่มีบาปอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการพี่น้องครับผมอ่านเจอหะดีษต้นนี้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยทำเดี๋ยวผมดูก่อนนะวันนี้จะมาดูอาอย่างเดียวนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรดีด้วยดีด้วยเด้อเอาลอฮฺอักบัรนี่เวลาจะหาเอาจริงๆแล้วมาหาไม่ค่อยเจอนะที่ต้องการนะلا إله إلا الله الله เอาอย่างนี้จำได้นะพี่น้องครับใครทำใครเคยทำมายกมือขึ้นใครเคยกรอกเลือดบ้างไหมพี่น้องครับในตัวบทหะดีษนบีให้กรอกเลือดมันรักษาได้ไหมกระทั่งโรคมะเร็งมีใครกรอกเป็นไหมครับที่เขากรีดตรงเนี้ยแล้วให้เลือดออกนะนบีพูดไว้ในหะดีษหลายอย่างเลยโรคที่นบีบอกไว้ถ้าใครกรอกเลือดได้เป็นตัวบทหะดีษที่ชัดเจนนะครับทีนี้คนทำเนี่ยมันคงจะหายากหน่อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนะครับถ้าหากว่ามีคนที่เขาเคยกรอกเลือดมาพี่น้องทำเลยนะครับ4-5 ปีทำสักทีหนึ่งเนี่ยโรคร้ายโรคร้ายมันจะออกไปเนี่ยผมตามหาตะกี้ก่อนรายการนี้เจออยู่นบีพูดไว้ชัดเจนเลยการรักษาแบบกรอกเลือดคนในยุคนั้นเขารักษาด้วยอะไรอ่ะคนในยุคนบีและสมัย1000ปี400ปี500ปีเขารักษาด้วยการกรอกเลือดนี่คือในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องกลับมานะกลับมาให้ความสำคัญกับกุรอานของอัลลอฮ์นะอิซาฮูนักซิรุนอัสรอตฟีติกรอรินฟาติฮะมันเป็นสิ่งที่เล่นลับชนิดแห่งการเล่นลับสุดๆอะไรครับให้เราซ้ำๆในการอ่านฟาติฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายนะฟะกุลลิอากิเลนทุกๆคนที่มีฌานฉลาดสมองฉลาดไอ้นัสวาบเขาจะคิดว่าความถูกต้องอยู่ที่ไหนวะมาซาซะยัฟอันอะไรต่อไปที่ฉันจะทำวะไกฟะยะตะซอรอฟุและชีวิตของเราจะผันแปรไปยังไงในดุนยาวะไอนายัตตะยิฮุและเราจะมุ่งไปทางไหนคำตอบอันนี้เป็นคำตอบหมดเลยนะ
อิซากัสรัตอัลกอวีลในเมื่อว่าอัลกอวีลนี่คำพูดคำจาเรื่องเลอะเทอะมากมายก่ายกองวัสตัดดันขีลาบการขัดแย้งกันมากมายก่ายกองในดุนยาวัตนาซาตมิลลัลวันฟิรอกและในเรื่องราวของศาสนาก็มากมายก่ายกองแตกกันมากมายก่ายกองวันตะฮรอนบิดาแล้วก็อุตริกรรมก็แผ่ขยายไปมากมายก่ายกองวะคอรอฟาตเรื่องเลอะเทอะเทอะมากมายก่ายกองไลซะละกะไม่มีอะไรให้กับท่านเลยอิลลาอันตะรอดดะดะนอกเสียจากว่าการที่ท่านจะต้องทบทวนอะไรครับอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางที่ถูกต้องให้กับฉันด้วยอิซาอัสฟัตบินนาสอัสวาตในเมื่อพายุที่เกิดขึ้นในดุนยานี้เรื่องของอารมณ์เรื่องของรสชาติที่อร่อยที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาปัญญาของคนก็ดอลาละวันอภามและความเข้าใจในเรื่องของศาสนายากมากวัสตอดอารอวันอักลามแล้วก็ความเห็นและหนังสือที่ถูกบันทึกในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของกลุ่มต่างๆในดุนยานี้มากมายก่ายกองเราจะทำยังไงไลซะละกะไม่มีอะไรให้กับท่านแล้วอิลลาอันตรอดดะดะนอกเสียจากการที่ท่านจะต้องอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมวันละกี่ครั้งครับที่แน่ๆฟัดดูนะ17สุนัตอีกเท่าไหร่ทำไมเอาตึงเอาฟาติฮะต้นเดียวให้เราอ่านในละหมาดทุกละหมาดเลยแม้กระทั่งละหมาดมายัดคนตายไปแล้วเนี่ยยังให้คนเป็นเนี่ยอ่านฟาติฮะก็แสดงว่าถ้าเราหยุดวิเคราะห์จริงๆเนี่ยมันเป็นการเห็นภาพนะขอพระองค์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่ถูกต้องให้กับฉันพี่น้องทั้งหลายครับถามว่าเอาง่ายๆไม่ใช่ลูกไม่ญาติไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราเนี่ยขอดุอาให้เราได้ไหมขอดุอาไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราเลยอยู่ญี่ปุ่นอยู่ในอเมริกาอยู่ในออสเตรเลียอยู่ในฝรั่งเศสเขาขอดุอาให้เราถึงไหมคนดีๆนะเอาง่ายๆถ้าขอดุอาให้มีถึงเนี่ยเวลามีการตายเกิดขึ้นทำไมต้องเชิญคนเยอะๆล่ะเชิญมาทำไมนี่ไงฉะนั้นเคลียร์ตัวเราให้สะอาดในเรื่องของศาสนาดุอาของคนที่เป็นมุสลิมเอาละเอาแค่ 3,000 ล้านในโลกเนี่ยมีมุสลิม 3,000 ล้านดูอาของคนดีๆเหล่านั้นและเราก็ดีด้วยดูอาเขาถึงเราไหมตรงไหนหลักฐานคุยกันแบบคุยกันตรงไหนหลักฐานครับเราอ่านทุกวันเลยแต่เราไม่ได้เคยแปลตัสฮุดเคยเอามาแปลไหมครับที่เป็นภาษาไทยอิดีนัสซิรอตันมุสตะกีมตัวนี้ชัดเจนเลยในภาษาแต่อัสสลามุอะลัยนาแปลว่าอะไรความสันติสุขจงประสบบนเราวะอาลาอิบาดิลลาฮิสซอลีและบนบ่าวที่ซอละตกลงถ้าเราเป็นคนสะอาดสะอ้านดุอาของมุสลิม 3,000 ล้านถึงเราไหมครับนี่ง่ายๆไหมง่ายแต่เราไม่ค่อยได้คิดอัลลอฮุอักบัรทำตัวเราให้สะอาดอย่างเดียวดุอาของใครก็ช่างที่เป็นคนดีถึงเราหมดเลยครับพี่น้องนี่คือการพิจารณาและก็ตึกตองในคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการหนึ่งเนี่ยไอการศึกษาไอการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราเลยพี่น้องฉะนั้นอัลอิลมุความรู้นั้นยะบุดุลอินซานะรับบะฮูอาลาบาซีรติลความรู้เราเสียสละความเหนื่อยยากหรือการทำงานในดุนยาอาทิตย์ละ2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะมันทำให้คนเหล่านั้นน่ะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์การที่เราศึกษาและจนเข้าใจเนี่ยก็นบีบอกไง
ไม่ยุริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกียฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาจะให้เขาเป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้อย่างอื่นไหมไม่ให้อัลลอฮ์จะให้เข้าใจศาสนาทำไมล่ะครับนบีน่าจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาจะให้คนคนนั้นเป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้อย่างนู้นจะให้อย่างนี้จะให้อย่างนั้นแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาเนี่ยปัญหาที่เกิดเคลียร์ได้หมดเลยเอาพี่น้องว่าหมดไหมเอาลองคิดสิมีปัญหาในบ้านเอาอะไรเคลียร์เอาอะไรเคลียร์ครับเอาความเข้าใจศาสนาเคลียร์ยึดเอาการให้อภัยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไซตอนนั้นอย่าลืมว่ามันทำงาน24ชั่วโมงวิศวะทุกคนแต่เราจะตัดใจได้ไหมจะคิดถึงอัลลอฮ์ได้ไหมนะพอเข้าใจศาสนาพี่น้องลองว่ามาสิลองว่ามาจะเกิดปัญหาอะไรในบ้านนะเคลียร์ได้ทั้งหมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เราจะต้องคุยกันประจำบางครั้งมันซ้ำเพื่อให้เราได้คิดลูกมารถามพ่อว่าไงอันนี้ชัดเลยครับเพราะนั้นริซกีนะไม่ใช่สตังค์อย่างเดียวลูกเป็นริซกีไหมหลานเป็นริซกีไหมและที่ถามเนี่ยให้เราได้คิดว่าเราส่งเขาเรียนเรื่องศาสนาไหมเพราะการเรียนศาสนามรดกใครครับธรรมะญาติใจไหมธรรมะญาติใจไหมลูกเข้าใจศาสนานี่เคลียร์ทุกอย่างหมดเลยครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับลูกที่ไม่ได้รับรู้เรื่องศาสนากับลูกที่เรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องครับลูกที่เรียนรู้และเข้าใจศาสนาพูดคำเดียวเนี่ยเขาใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยหลานเนี่ยบ่นทั้งเลนดื้อแล้วก็ลูกชายนะต้องไปรับน้องที่โรงเรียนเนี่ยสอนอยู่คนครูจบได้บีสอนอยู่บอกทำไมไม่เอาคนพี่ไปรับมันเรียกมันไม่อยากจะไปไม่อยากจะสนใจและต่อไปมันจะมีหนังอะไรแปลกๆให้เราดูนะเนี่ยผมรู้ข่าวว่าจะแต่งจะทำหนังมาและไอ้คนที่เป็นนักกอรีก็ไปอ่านเปิดหนังด้วยหนังนี่มีแต่ซีรีส์อะไรทั้งนั้นเลยนะเราไม่ได้บอกว่าใครทำนะแต่ถ้ามีมาแล้วเราต้องแย้งเราต้องค้านพอเราเข้าใจศาสนามองปั๊บนี่แยกได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างงานดุนยาก็เป็นอาคีรอหมดถ้าเข้าใจศาสนาจะทำธุรกิจอะไรก็เป็นอาคีรอหมดเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจศาสนาถ้าไม่เข้าใจศาสนาล่ะมันก็เสร็จนะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆถามว่ามาเรียนกันทำไมเนี่ยตอบเขาไงเรียนเพื่อจะให้ทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ถ้าไม่ได้เรียนล่ะเราก็ทำอิบาดะห์เป็นประเพณีละหมาดเป็นประเพณีบวชเป็นประเพณีบวชแล้วยับยั้งอะไรไม่ได้นี่คือบวชประเพณีและละหมาดประเพณีและฮัจญ์ประเพณีมีไหมผมว่ามีนะไป3ทีเที่ยวแล้วยังมาสวนทางอัลเลาะห์รอซูลน่ากลัวมากๆคนเหล่านี้นี่ไงเขาถึงบอกอุลามะเขาแยกแยะไงเขาถึงบอกว่าความรู้นั้นมันจะทำให้เบาของอัลเลาะห์นั้นทำอิบาดะห์แบบถูกต้องและก็แบบชัดเจนความรู้และความเข้าใจศาสนาฟะยะตาอัลลากุกอลบุฮูบิลอิบาดะห์วะยะตานาวรุกอลบุฮูบิฮามันจะทำให้หัวใจของเขานั้นเมื่อเกี่ยวพันอยู่กับการทำอิบาดะห์และทำให้หัวใจของเรานั้นมีแต่แสงสว่างนูรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าพออายุแค่นี้นึกอายะห์ยากทั้งนั้นที่ท่องจำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ค่อยๆลืมแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ตลอดนะอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานนึกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราก็ตาม
หัวใจมันจะคิดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนก็เหมือนที่เขาถามเราให้เพื่อนเองถึงเองเมื่อวานเองคุยกับเพื่อนคนนั้นอายันไปแล้วเรากล่าวทันทีอินนาลิลลาห์พอกล่าวอันเนี้ยถ้าหัวใจเราผูกมัดกับอัลลอฮฺ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เราเบาทุกอย่างเลยนะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอพูดคำนี้มารู้ความหมายจบครับร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแม้กระทั่งท่านรอซูลก็ร้องไห้ในขณะที่อิบรอฮีมถึงอายันเป็นกฎธรรมชาติแต่อย่าเลยเถิดจนกระทั่งว่าเศร้าเป็นปีอันนั้นไม่ได้ทำไมล่ะครับของอัลลอฮ์เขาใช่ไหมภรรยาเราลูกเราทรัพย์เราของอัลลอฮ์เขาเมื่อของอัลลอฮ์เขากลับคืนแต่มีกฎเกณฑ์ว่าในขณะที่เราอยู่กับลูกในขณะที่เราอยู่กับหลานในขณะที่เราอยู่กับภรรยาที่เรารักเราให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาบ้างหรือเปล่าฉะนั้นวายกูนุฟาอิลัลละฮาอัลาอันนาฮาอิบาดะตุนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ปฏิบัตินั้นเขาก็ปฏิบัติทำอิบาดะให้เป็นอิบาดะเพราะทำอิบาดะให้เป็นอิบาดะทุกอย่างมันก็เคลียร์ลงตัวลาอัลาอันนาฮาอาดะตุนไม่ใช่ทำอิบาดะเพราะประเพณีเขาทำกันมาก็ทำกันไปอันนี้เสร็จแล้วฉะนั้นวะลิฮาซาอิซาซัลลันอินซานุอะลาฮาซิฮินนะฮูฟะอินนะฮูมัดมูนุลละฮูมาอักบะรัลลอฮุบิฮิมินอันนัสศอลาตะตันฮาอานินฟาซาอิวันมุนกัรเมื่อมนุษย์หรือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยได้ละหมาดอย่างนี้แล้วได้บวชอย่างนี้แล้วได้ซะกาตอย่างนี้แล้วก็เป็นหลักประกันตามที่อัลลอฮ์ได้บอกมาลงล็อกไหนครับอินนัสศอลาตะแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องฟาซาต่างๆหมดเลยและเรื่องมุนกัรต่างๆละหมาดห้ามหมดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นความรู้มรดกของนบีที่เราส่งลูกเรียนเนี่ยเป็นมรดกของนบีหรือเปล่าเอาดูอินนะฮูอิรซุลอัมบิยะฟัลอัมบิยะอะลัยฮิมุสซะลาตุวัสสลามลัมยูวัรริซูดิรฮามันวะลาดีนารอนพี่น้องครับท่านนบีหรือบรรดานบีก่อนจากนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นเงินเหรียญเงินหรือเหรียญทองและมรดกของนบีเหล่านั้นคืออะไรวะอินนามาวะรอซุลอัลอิลมมรดกของนบีเหล่านั้นคือความรู้พอลูกเราได้รับมรดกที่เป็นความรู้พี่น้องครับลูกก็สามารถเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่ได้หลังจากพ่อแม่จบชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะอยู่ยิ่งเข้มงวดยิ่งกว่าพ่อแม่อยู่เพราะในตัวบทกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเราแป๊บเลยอัลลอฮ์เรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวเจ้าที่เป็นพ่อแม่หลังจากนั้นวะอะฮลีกุมคนในครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกนี่คือเราวิเคราะห์อัลกุรอานถึงแม้ว่าจะเป็นอายะห์สั้นๆแต่มันมีความหมายมากเหลือเกินผมนะเวลาเขาให้ไปอบรมเด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยผมจะอบรมเขาน้อยมากแต่จะอบรมคนที่เป็นพ่อแม่ลูก3ขวบ5ขวบ7ขวบ10ขวบกำลังซึมซับสิ่งที่เขาได้เห็นใช่ไหมครับเพราะการที่เราให้กับลูกยังเล็กๆยังไม่ถึง10ขวบนี่ 3-4 คนเนี่ยเหมือนแกะสลักไว้ในหินพี่น้องจำไม่เลยและเลือนยากนอกจากแผ่นดินไหวไอ้หินก้อนนั้นมันแตกก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามเขาจะเอาพฤติกรรมของคนที่เป็นพ่อแม่ไปใช้เพราะฉะนั้นฟะมันอะกะซะบิลอิลมใครก็ตามเอาความรู้จากท่านนบีฟะกอดอะคอซะบิฮัซันวาฟิรินมินอิรซิลอัมบิยะแน่นอนและเกินแน่นอนและเกินเขาได้ส่วนที่สมบูรณ์แล้วจากมรดกของท่านนบีฉะนั้นฟะอันตะอันอานนี่คนเขียนเขาเขียนนะท่านน่ะทุกวันนี้อยู่ในกรุนคือสมัยที่ 1,500 ปีตั้งแต่นบีเกิด
ถึงยังครับยังไม่ถึง 1,400 กว่าปีเนี่ยอิซากุนตามินอะลิลอิลมิในเมื่อท่านเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในศาสนาตาริสุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้รับมรดกจากท่านนบีมูฮัมมัดแล้ววะฮาซามินอักบารินฟะฎออิลนี่คือเป็นส่วนที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอเข้าใจศาสนาเราจะพูดเหมือนสุภาษิตจีนก็ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาจริงมาสุภาษิตนี้ถ้าลูกเข้าใจศาสนาคืออย่างนี้จะไปอยู่ในซีที่เป็นมุสยิดขนาดไหนก็ช่างลูกต้องเอาสิ่งเนี้ยได้รับจากพ่อแม่มาเป็นตัวแทนของคนในสังคมนั้นที่ผมเคยพูดมีพ่อแม่คนหนึ่งโทรมาถามผมในช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วเขาถามว่าอาจารย์เนี่ยเขาจัดงานคริสต์มาสพ่อลูกฉันไปเรียนในโรงเรียนนั้นจะให้ลูกไปได้ไหมผมก็สวนผมก็ต่อมาแล้วก็และถ้าพ่อแม่ยังไม่รู้แต่กล้าส่งลูกไปอย่างนั้นได้นะพ่อแม่คืออะไรเอาพี่น้องให้คิดกันดูเพราะนั้นอาจจะส่งไปโรงเรียนที่เอาละให้ทดสอนฟังดูอินอ่านกุรอานแต่งตัวพอแล้วพอเลยครับเพราะอะไรที่ไม่พอน่ะที่ผมบอกตะกี้ไงนบีบอกจงอดทนซายาตีอัลันนาซิซามานุนการเวลาจะมาถึงพวกเจ้าวัลลาดีบะดาฮูซัรรุมมินฮูแต่สิ่งที่จะมาหลังจากเนี้ยหนักกว่าเนี่ยกว่าจะสิ้นปีเนี่ยเราจะเห็นอะไรอีกมากมายก่ายกองเอาพี่น้องทำนาทำไมข้าวมันถึงขึ้นมาเกณฑ์ละ 13,000 ทันยาอินเดียเขาก็ไม่ส่งเวียดนามเขาก็ไม่ส่งเขากลัวคนในประเทศเขาไม่พอกินและต่อไปอะไรจะเกิดเราเคยคิดไหมว่าอะไรจะเกิดไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมให้ลูกเข้าใจศาสนารอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราคิดตีโจทย์ให้แตกว่าทุกอย่างที่เรามีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้วตาอัลลอฮ์อิลัลลอฮ์ฟิรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ยะริบกับฟิสติดนะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เจ้าเกิดวิกฤตในตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าแต่เราไม่เคยผินหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์เลยไม่เคยแบ่งเวลาในดุนยาให้กับอัลลอฮ์เลยเวลาเกิดวิกฤตเอาตรงไหนมาครับเวลาไม่เคยมานั่งฟังไม่เคยมารับรู้ไม่เคยดูทีวีศาสนาเลยและไม่เคยพิจารณาอะไรเลยเวลาเกิดบาลาเราไม่บ้าคลั่งหรือนะครับพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮ์ทุกวันเนี่ยทำวงซิกรุลลอฮ์ได้นะถ้าไกลมัสยิดมันไปลำบากทำวงซิกรุลลอฮ์ในบ้านเลยเอาอะไรเป็นฐานล่ะก็เอาในทีวีอาจารย์ดุลอดไซสุไลมัดอาจารย์อาบีบุลลอมากมายไก่กองทำเป็นวงซิกรุลลอฮ์ให้ลูกมาดูสัก10นาที20นาทีถ้าเราหัดอย่างนี้จนเอาตั้งแต่เล็กๆครับแต่ทุกวันนี้พ่อที่ไม่เข้าใจศาสนาพอเด็ก2 3ขวบซื้อโทรศัพท์ให้เลยต่อไปเนี่ยนะครับคนในโลกดุนยาเนี่ยสายตาจะสั้นหมดเอาผมพูดจริงมั้ยอัลลอฮุอักบัรพญาฉันจึงไม่มีเฟซมีไลน์กับใครทั้งสิ้นรับแล้วก็โทรออกเพราะเรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยไซตอนมาเล่นงานก็ไปเพลินก็บางครั้งเนี่ยไปดูสิเด็กที่ทำงานศาสนาที่คุมทีวีเนี่ยบางครั้งนั่งเล่นเกมกัน 4-5 คนนั่นอะไรอ่ะไร้สาระไหมยิวทำทุกอย่างเพื่อจะให้เด็กมุสลิมเพลินกับเรื่องของมันจำเอาไว้และถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันให้ลูกคำพูดอันนี้ถึงบรรดาเด็กวัยรุ่นที่คุมทีวีหลายๆช่องนั่งเล่นกัน 4-5 คนเอ็นวันเอ็นนิวสนุกโอ้โหร่าเริงอัลลอฮ์บอกไปอันนี้ลักวิมุอรีดูนเรื่องไร้สาระเจ้าต้องเมินออกเรื่องไร้สาระคือเรื่องอะไรเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ไร้สาระทั้งหมดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราใช้เงินทองที่ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยหมดไปกับเรื่องการไร้สาระไหมนะครับให้เราพิจารณาและก็ให้เราตึกตองด้วยเพราะฉะนั้นอันที่สองอันนะฮูยับกีวันมาลูยับนีความเข้าใจศาสนานั้นมันอยู่กับเรา
อะไรครับที่คอนโทรลเราได้เนี่ยเอาหัดยาลองบอกที่อะไรที่คอนโทรลชีวิตเราได้อะไรครับเข้าใจศาสนาใช่ไหมใช่ไหมครับแต่สตังเนี่ยเราต้องคอนโทรลมันและต้องเฝ้ามันใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ความรู้เนี่ยมันคอนโทรลเราจะมองสิ่งไม่ดีจะฟังสิ่งไม่ดีจะพูดสิ่งไม่ดีดูอากั้นไว้หมดแล้วเพราะนั้นคนบางตระกูลนะฮัจญะบางทีวันนึงเขาพูดไปถึง10คำลุงเหล่านะผมเจอมาแล้วเขานิ่งตลอดเวลาและถ้าเขาเข้าใจศาสนาด้วยล่ะโอ้โหวันๆนึงเขาไม่มีสิ่งที่ผิดเลยนะแต่ถ้าไม่พูดในสิ่งที่เราจะต้องพูดมันก็ไม่ได้อีกเพราะนบีบอกไงมันรออามิงกุมมุงกะรอนใครก็ตามที่เห็นเรื่องเลวร้ายเรื่องน่าเกลียดฟันอยู่ไว้ยิดบิยะดิถ้าใช้อำนาจได้ใช้เลยถ้าใช้อำนาจไม่ได้ให้เตือนด้วยกับปากใช้คำพูดที่ไพเราะถ้าเตือนไม่ได้ดูอาแสดงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาในดุนยาบอกว่าฉันไม่มีหน้าที่เลยอาจารย์นั่นน่ะฉันไม่มีหน้าที่เลยนะงัวเอาจริงไหมเป็ดไม่มีหน้าที่อะไรเลยและคำนี้ไปไหนล่ะอิบนุอุมัดกี่โมงละจูเดตเดี๋ยวต้องไปที่สนามกลางลำ11โมงเมื่อคืนเนี่ยไปบรรยายที่อนาถออกจากโน่น5โมงผมบรรยายที่เบนชาโด5ทุ่มถึงบ้านแล้วเดี๋ยวต้องไปที่อนาถอีกที่สนามกลางลำอาจารย์นาอิมฮะอาญาสุขใจสบายอัลฮัมดุลิลละเสียงอัลลอฮ์ก็มาแห้งก็เดี๋ยวพูดหน่อยก็ออกละพี่น้องครับเราจะทำดีง่ายๆพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรตอบเอาความคิดพวกเราบ้างอยากจะซอดอกก็ง่ายๆอะไรก็ทำเราไม่ได้นี่พี่น้องต้องคิดยังไงคิดอย่างนี้สิฉันจะได้ไม่ป่วยเอาจริงไหมฉันจะได้ไม่ป่วย50บาท20บาทใส่กองไปขอกับอัลเลาะห์ว่าไม่ให้ฉันป่วยฉันพอแล้วจนไม่มีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนรับมาฟังศาสนาแต่ถ้ารวยแล้วป่วยไปไหนได้ไหมให้คิดอย่างนี้และเรากล้าที่จะทำและในกุรอานไม่ได้บอกด้วยต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ต้องเท่านู้นนี่แหละครับเวลาทางทีวีขอบริจาคพี่น้องให้ไปเลยเพราะในกุรอานไม่ได้บอกเนี่ยอาจารย์วิดินมีหมื่นต้อง 5,000 บอกก็เปล่าและบอกอย่างนี้ไว้นะท่านอย่าทำจนกระทั่งหมดมือเจ้าจะถูกประนามหยามเหยียดอัลลอฮ์บอกในกุรอานทำพอประมาณเหมือนกับชายคนหนึ่งนะมหานบีใส่เสื้ออิรุงตุงนางสกปรกโสมมนบีถามว่าแกน่ะมีทรัพย์บ้างไหมชายคนนั้นบอกฉันมีทั้งความแพะความแกะความงัวจะได้มายังไงนบีถามอีกออกของฉันเองนบีบอกว่าเองจำไหมนะเมื่ออัลลอฮ์ได้ให้ริซกีกับท่านแล้วอัลลอฮ์ก็จะจับจ้องดูว่าเจ้าจะบริจาคไปในทางไหนไม่ใช่ทำสมโซ่เป็นคนอูหูหน้ารังเกียจมากคอยรุนอูมูริเอาซาตุฮางานดีๆทำระดับปานกลางอัลฮัมดุลิลละอิบนุอุมัดเคยฟังแล้วแต่เอามาย้ำกับเรื่องนะมันจะได้เขม็งหน่อยฉันน่ะบวชไม่ได้แก่บวชสุนัตนะยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนเลยว่าอัมฟักตุอัมวีอัมวาลีฟีซาบีลิลละฉันบริจาคทรัพย์สมบัติของฉันไปในทางของอัลเลาะห์แต่ฉันกลัวเหลือเกินอีตอนฉันตายเนี่ยอัลเลาะห์จะจับฉันคว่ำหน้าและเวียงลงเหวนรกทำไมรู้มั้ยฟังให้ดีนะเนื่องจากว่าตอนฉันทำความดีที่ว่าตะเกียนะละหมาดไม่ได้นอนบวชไม่ได้แก้บริจาคไม่อั้นฉันไม่เคยรักคนดีไม่เคยเกลียดคนชั่วอยู่อย่างนี้ได้มั้ยครับคนดีเรื่องดีไม่เคยสนับสนุนเรื่องชั่วไม่เคยเกลียดกลัวเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าและเวียงลงเหวนรกจะทำความดีแค่ไหนก็ช่างถึงเวลาพูดต้องพูดเหมือนเราเตือนกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือคำสอนของอิสลามครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาอันนะฮูดอเมตตัวนี้กลับไปหาความรู้และความเข้าใจยะบากีเหลือกับเราตลอดไปดูแลเราตลอดไปจะไปมองสิ่งไม่ดีจะไปฟังสิ่งที่ดีจะไม่พูดสิ่งที่ดีไม่ได้ทั้งนั้นความรู้เข้าใจศาสนากำกับวันมารู้ยับนี่สตังหมดถูกถามอีกสิในอาคิเราะห์ที่นบีบอก
สองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันอาคิเราะห์หยุดอยู่ตรงนี้นะฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอีนจนกว่าแกจะถูกสอบถามถึง4ประการพี่น้องครับครอบครัวบางครอบครัวนะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยวางโปรแกรมให้ลูกแล้วเองไปเที่ยวโน่นก็ย่อไปเที่ยวนี่ก็ย่อแต่โปรแกรมเรื่องศาสนาไม่มีเลยโปรแกรมเรื่องศาสนาไม่มีเลยพี่น้องและเกิดไปจบชีวิตกลางทางทำยังไงเวลามันไม่รอเราแล้วเวลาไม่รอเราแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยุบะอสุอะลามามาตะอะไลคนเนี่ยมันจะเกิดในกุโบในสภาพก่อนตายฟังยากไหมครับไม่ยากเลยถามว่าตอนอยู่ดุนยาทำอะไรไว้วงซิกรอไม่รู้จักวงที่คุยกันในเรื่องฮาลันในเรื่องฮารอมไม่รู้จักเพื่อนไปเชิญก็บอกไม่มีเวลาเขาก็จะเกิดมาในกุโบในสภาพตอนก่อนที่เขาจะตายเจอใครครับเจอใครครับในกุโบค้อนปอนครับตีตูมไปนี่จมไปกี่ดินกี่เม็ดดึงขึ้นมาอีกพี่น้องก็ตอนอยู่ดุนยาตอนอยู่ดุนยาไม่เคยรับรู้ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์แต่ริซกีอัลลอฮ์ให้กินอย่างสมบูรณ์และมีหนำซ้ำอัลลอฮ์ไม่มีเวลาเลยยุ่งหน้าดูเลยคนเหล่านี้คือคนที่ริซกีต้องเป็นตังเอาจริงไหมเอาพี่น้องครับถ้าริซกีต้องเป็นตังจริงๆ บางครั้งน่ะอัลลอฮ์เตรียมไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะฮะยาวกว่าจริงไหมตั้งแต่เราอยู่ในท้องเราเตรียมไว้แล้วเอาเองเกิดมาเองเอาไปเลยมรดกตรงนั้นเตรียมไว้ยังเตรียมไว้แล้วแต่เราขาดความคิดใช่หรือเปล่าริซกีได้มาจากความขยันหรือได้มาจากอัลลอฮ์ให้ถ้าคนขยันทำเท่าไรได้เท่านั้นคนจนมีไหมในดุนยาออกตั้งแต่ก่อนซุบฮ์กับมักริบนอนแผ่เลยหมดแรงละหมาดไปเอาใช่หรือเปล่ารวยไหมยังเป็นหนี้อยู่ไปแหวกไปฉีกม่านที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้ม่านที่อัลลอฮ์ปิดคืออะไรทำ8ชั่วโมงพอละโนมอนฉีกม่านอยากจะได้อีก4ชั่วโมงจะได้เยอะสุดท้ายได้เยอะมาทิ้งอะไรครับไม่ได้ละหมาดแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือสังคมนั่นคือฉีกม่านที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้เพราะหยิบยื่นอัลลอฮ์ให้เราพอเรารู้อย่างนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวเลยครับนบีถึงบอกอ่ะที่ให้พี่น้องได้ฟังอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามให้ความสำคัญกับดุนยาสุดๆเหมือนกับคนกาฟิรีนเลยทำงานดุนยาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความยากจนอยู่ระหว่างนี้จะให้ความยากจนอยู่ระหว่างนี้พออยู่ระหว่างนี้คือคำว่าพอมีไหมไม่พอครับไม่พอครับไม่พอครับนั่นแหละบ้าคลั่งอยู่กับเรื่องของดุนยาเอ้าพี่น้องครับคนที่ไปฟังศาสนาตลอดมีอะไรยุ่งบ้างผมถามหน่อยมีอะไรยุ่งบ้างพี่น้องฉะนั้นจะบริจาคง่ายๆเนี่ยง่ายนิดเดียวขอดุอาให้ฉันสุขภาพดีไม่ต้องให้เขาขออะไรหรอกพี่น้องเอาแม่สุขภาพดีแลกกับเงินร้อยล้านในธนาคารแต่ป่วยบนเตียงเอาไหมฉะนั้นนี่สอนให้ฉลาดนะครับผมนะให้กับหลานส่วนใหญ่จะให้กับหลานขอดุอาให้กีอย่าป่วยนะถึงอายันก็กลับไปง่ายบอกก็แค่นั้นแหละผมพูดทีวีบอกขอให้ผมสุขภาพดีถ้าถึงอายันก็ไปง่ายๆไม่ต้องขออะไรเลยแต่ให้เราขยันอย่าเกียจค้านให้เราขยันอย่าเกียจค้านอย่าตะวักกุลแล้วก็นอนงอมืองอเท้าให้ริซกีลงมามีครับถ้าตะวักกุลจริงๆแต่นบีทำอย่างนี้ไหมล่ะนี่คือหลักการครับพี่น้องฉะนั้นฟาฮาดาอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรู้จักนะอบูฮุไรรอฮ์นะเป็นคนรายงานหะดีษเขาจะพูดให้พี่น้องมองเห็นภาพฟุกอรออุซซอฮาบะเป็นคนยากจนที่อาศัยชายคามัสยิดนบีนอนความยากจนฮัตตาอินนะฮูยัสกุตุมินัจญุอ์กัลมุกมาความยากจนของซอบะหิวจนกระทั่งเป็นลมตกลงมาซอบะ
ที่เป็นชาวสวรรค์หิวจนกระทั่งเป็นลมตกลงมาคนเขียนอันนี้เขาก็ถามว่าวะอัสอาลุกุมบิลละฉันขอถามพวกท่านด้วยนามของอัลลอฮ์ฮันยัจรีลีอับีฮุไรรอฮ์ยิกรุนไบนันนาสฟีอัสรินาอัมละว่าอับีฮุไรรอฮ์นั้นได้ถูกกล่าวจนกระทั่งถึงยุคนี้นะรางวัลได้กับเขาไหมครับใครกล่าวอับีฮุไรรอฮ์มุสลิมในโลกดุนยามีเท่าไหร่อับูฮุไรรอฮ์ได้รางวัลไหมครับนี่ไงผลของความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะอัมเขาบอกใช่ยัจรีกะซีรอรางวัลไหลไปถึงเขามากมายก่ายกองฟะยะกูนุอบีฮุไรรออัจรุนมานินตะฟาบิฮะดีษดังนั้นรางวัลที่ได้กับอบูฮุไรรอบุคคลที่มีความรู้และมีความเข้าใจได้กล่าวการรายงานของท่านอบีฮุไรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉะนั้นอิสท่านทั้งหลายจงระลึกอัลมุลอัลอิลมความรู้และความเข้าใจนั้นยะบะกอมันจะอยู่กับเราจนกระทั่งถึงกูโบและไปเป็นประโยชน์ในกูโบด้วยวันมาลูยับนี่ทรัพย์มันก็สูญเสียไปแต่สูญเสียไปยังไงต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันนั้นฟะอะไรกะเป็นเรื่องจำเป็นนะยาตอลิบันอิลมโอ้ผู้ที่แสวงหาความรู้เอ๋ยจำเป็นอะไรครับไอยัสตัมซิกะบิลอิลมิการที่ท่านจะต้องยึดเอาไว้ในเรื่องของการให้เวลามารับฟังศาสนาทำไมล่ะครับฟะกอดซะบะตะฟิลหะดีษหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษ 7a ง่ายๆรับฟังต้นนี้มาตลอดอิซามาตันอินซานเมื่อมนุษย์จบชีวิตแล้ว อิงกอตออามาลูฮูผลงานจบแล้วครับคุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วจบครับอิลลามินซาลาเซนนี่แหละครับพี่น้องสามอย่างเท่านั้นเมื่อคืนผมมายาที่เบนชาดูก็มีหลานๆพี่น้องอยู่นั่นเยอะบอกว่าผมเนี่ยอยู่สี่ช่องไปอยู่ช่องไหนก็ไม่ได้ยินคนเบนชาดูบริจาคเลยแสดงว่าไม่ได้ดูเลยศาสนายุ่งอยู่กับดุนยาสุดท้ายทรัพย์เป็นอะไรครับมรดกใช่ไหมและเรามีความมั่นใจไหมถ้าเราไม่ทำเองบอกเมื่อคืนผู้แรงแล้วก็เอาไปทำอะไรกันล่ะถ้าอัลลอฮ์จำกัดว่ามีพันต้องออกอะไรผมจะไม่พูดเรื่องนี้เลยแต่มีไม่ในกุรอานทั้งเล่มในหะดีษทั้งเล่มบริจาคต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยคนที่บริจาคไม่บริจาคเลยเนี่ยอยู่ยังไงครับพี่น้องและทุกวันนี้เมื่อสมัยก่อน30ปีนะเจ้าบริจาครอต้องเดินไปธนาคารใช่ไหมเวลานี้นอนเอกเนกดูสัตว์นะกดไปไปแล้วแต่มือไม่กดเพราะตอนมันดึงว่ามึงอย่ากดนะอย่ากดนะสิ่งที่นบีกลัวที่สุดคืออะไรพี่น้องรู้ไหมอารมณ์อารมณ์กับความหวังเพราะอารมณ์น่ะถ้ามันผุดขึ้นมาเมื่อไรแล้วมันขวางความจริงทุกเรื่องความหวังจะทำให้เราลืมอาคีรอห์พี่น้องครับเอาง่ายๆเลยสรุปวันนี้อยู่อย่างไรให้ใช้ชีวิตแตกต่างกับคนกาเฟรถูกไหมครับดูกาเฟรเขาพี่น้องนายกอดีตนายกนั่งเครื่องบินราคากี่พันล้านเงินใครครับถ้าอิสลามอ่ะได้ไหมนี่คือจุดสูงสุดของอิสลามของอัลลอฮ์สิบมงยังเอ้าคงจากพี่น้องเพียงแค่นี้นะดูอาเยอะๆพี่น้องทั้งหลายครับเดี๋ยวคราวหน้าวาญิบต้องเห็นละต้องเห็นดูอามาแจกพี่น้องละที่ทำงานสำคัญนะครับไม่งั้นเราก็จะลืมกันบ่อยนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีอย่าเจ็บป่วยและขอให้มีริซากีในการประกอบอาชีพทุกอย่างที่เป็นอาชีพที่อัลลอฮ์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์